ทีเด็กครับเจอโฮมไม้นี่เพิ่นมีเห็นมีแม่นละ7 8ดอกอยู่บ่ครับแล้วดึงหญ้ามองโฮๆหาเบิ่งแถวนี้ก็ได้พี่น้องหามันได้หมู่มันโอ้ได้อีหลีครับพี่น้องโอ้ตึงหมดถึงเฮ็ดตึงยุ่งครับทํามาพี่ดาโอ้โหสบๆเจออีกแล้วครับพี่น้องพี่ดาเจอพี่น้องเบิ่งป๊าตกอ๋อคือดอกใหญ่ครับแล้วบ่ดอกเนาะเฮ้ยก็มีน้อยเด้นั่นเจอพี่น้องมาเก็บนําเด้ครับเอ๊ะลงให้พี่น้องเบิ่งเลยครับมีดอกบานแค่2ดอกได้ครับนั่นนี่มันธรรมดาเด้ห้องจ้ากลุ่มดึงหญ้าออกก็เห็นครับพี่น้องนี่มัน6กับ2ดอกอยู่มองนี้ครับนี่เดี๋ยวดอกนี้ก่อนครับพี่น้องตัวนี้จักหาดมาแต่สิเลยครับนี่เพราะว่าดึงคือไม่คือตอห้องจ้าหั่นต้นฝรั่งน้อยโอ้ดอกเห็ดมีแต่ดอกเป็ดตะวันทั้งนั้นเลยสีดึกดีหันอยู่เลาะเทียมเทียมเดียวสินะเป็นแต่เกิดปีวมืออื่นเศร้าขึ้นว่าละเฮือนอีก โอ้ถอดฮ้อนไหลไข่น้อยจามเสยไอเสยเอา2ดอกนี้ก่อนมันละลืมครับความเห็นอยู่จุดนี้แหละดึงต้นยาออกเล็กลงสิเลยโอ้นี่ดิ3หมดตัวนี้ไหมนะติดความแปลนเหมือนกันนะเราได้เห็นไง3ดอกนี้แหละครับพี่น้องผู้เพิ่นมาพบพ่อก่อนไปตดีเจอน้ำเพิ่นครับคือละซะโอ้เนี่ยโอ้ยมือไปถุยฮักดอกนึงอยู่นี่สิเหลือละโอ้ขาเก่าที่เพิ่นเอาไปแล้วพี่ยังเป็นดอกใหม่เห็นปีลีสั้นๆนี่มีมันน้อยเด็กครับพุ่นน่ะงัดขึ้นมาละโอ้ยมีแต่จุ่มๆทั้งนั้นเปิดละบ่สามดอกงามๆดอกสี่ที่เพิ่งนี้อันนี้อยู่จุดมองเก็บที่แหลกบางอย่างเลยครับมองเริ่มต้นโค้งมาเพิ่งอีกแต่ก็อยู่บริเวณเดียวนี่แหละครับนี่เนี่ยโอ้นี่นี่นี่ดอกนึงเกือบหัวเข่าถือปงกัดปงกัดทมรหัสพอได้ตื่นเดียวครับพี่น้องเกี่ยวไปงอมากเห็นนี่ได้ครับพี่น้องนี่ทัดมองเก่ามาจากหน่อยนึงครับนี่วางยาวอยู่จุดนั้นครับมานี่ก็เลยห้ามป่าหญ้ามานี่ครับก็มาเห็นห้อยเพิ่นขี้คือเก่าแล้วครับนี่แล้วมันเพิ่นเอาส่งเที่ยงนี่บ่นี่เบิ่งเบอร์ตองคือมีทันได้เหี่ยวคักอยู่เด็กครับเจอโฮมไหมนี่เพิ่นมีเห็นขอบคุณหลายๆมีแม่นละ7 8ดอกอยู่บ่ครับนี่คุณเบื่อไม้เอากันเด้อพี่น้องเราได้มองเห็นโอ้อยู่ดินทรายซ้ำโอ้ปีดอกนึงดินทรายโผงๆดอกงามทีเดียวนี่มันสวงบ่อยู่นี่2อีหลีครับพี่น้องพุ่นน่ะ3พุ่นน่ะโอ้ยเอากองไว้นี่ซะที่มาซุ่มนี่ก่อนเอาซุ่มที่เห็นนี่ล่ะครับก่อนนี่ฮักซ้ําเอาเอาตะค้ามันฮักนี่ล่ะกึ๊บพุ่นน่ะเบิ่งเอาพี่น้องดอกเห็ดจุ่มนี้เป็นซิปอยู่แล้วครับพุ่นน่ะโอ้ยงามบ่พี่น้องนี่แต่ดอกจุ่มๆจี๋ๆพุ่นน่ะเป็นงามขึ้นมาก็มีโอ้ยเฮ็ดอยู่ดินทรายนี่งามแท้เด้ดินทรายโพ่งๆ
เป็นสิบขับจุ่มนี่เสื้อถุงก็ได้ขับบานนี่คือปิดตาได้อีกอยู่แต่กองก็จะแกงจังหน่อยได้ขับออกมาผู้เดียวเพราะมือนึงถือกองมือนึงถือเสียมจีมเฮ็ดครับตั้งไว้นี่ก่อนนี่โอ้ไข่ยู้มีทับมุนนี่นี่นี่โอ้ยง่ายสงเฮ็ดเอากันไม่ละดิดเฮ็ดละมุนน้ำไม่จะลาบซ้ำพี่น้องจีมเลยละลุนนี่โอ้สองตัวนี้ว่ามันแม่นสองอยู่ดินทรายโค้งๆสิโอ้สามหมดแล้วโอ้ทมละได้โอ้โหทมละทับบางอย่างนี่นะพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆเด้เฮ็ดมันกำลังจะเริ่มออกครับปลายมีท่านที่พ้นดินคักอยู่ครับพี่น้องอู้พี่เดี๋ยวเอาน้ำมาก่อนเฮ็ดแห้งไม่ได้ครับน้ำไม่จะลาบตีเอาดีๆก่อนเด้อว่ามันเห็นอยู่ตอนนี้แล้วบางอย่างนี่โอ้โถ2 3 4โอ้ยหัวโคยพอน้อยมาถืออีหลีจุนนี่4 5ดอกกันนะลบเหง้าดีๆกันนะโอ้ยออกมาแล้วนี่ตัวนี้แม่ฮะเบิ่งเดี๋ยวเหง้าๆจักหน่อยเด้อครับพี่น้องนี่นะครับอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินครับเก็บเฮ็ดเก็บเลยไปยามหาปลาก็หาปลาครับหาปูหาปลาไปตามฤดูกาลครับอาหารตามฤดูกาลพอได้อยู่ได้กินครับบัดตะดูไปหาก็พอได้คนมีแต่ดอกงามๆอย่าเด้แต่ว่าพอน้อยเอาโค้ยไปทับโอ้ยุงครับสิเด้อเนาะบัดนี้มืดแล้วบ่พุ่นดินใสดอกงามดีนะครับพี่น้องโอ้โหพี่ดอกหนึ่งโอ้ยดอกไงแต่ว่าดอกนี้เตี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อเผื่อเวอร์เห็นบ่ครับพี่น้องเฮ้ยโอ้ยดอกเฮ็ดสุดยอดเลยเดี๋ยวเราดึงยามงหกหาเบิ่งแถวนี้ก่อนเด้อพี่น้องห้ามันได้หมู่มันโอ้ได้อีหลีครับพี่น้องโอ้ถึงหมดถึงเฮ็ดถึงยุ่งครับค้ำมาดอกนี้เป็นดอกสีเท่าๆเนี่ยแต่ให้ยังแข็งแรงดีครับพูดมันดันปลาหญ้าขึ้นมีได้พี่น้องอย่างงามเลยครับสีดอกโอ้ตกโค้งโปะ4ดอก5ดอกไปแล้วนี่ขั้นอยู่ดินแนวนี้เอาง่ายเด้ครับแต่ที่ไปเก็บก็ลูกเสาเมื่อเสานี่โอ้แน่นดินป่าไผ่เอาหยะจังน้อยพุ่นอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดไหมเสื้อถุงกันครับพี่ดอกนี้2 3 4ไปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่ปลายมันบินเดี๋ยวเก็บเอาก่อนเด้อครับเก็บเล็กผสมน้อยนี่ก็จะมองข้ามเด้ตื่มเดี๋ยวเฮาก็ได้หลายเองครับเธอคงก็จะติ่งจักหน่อยเด้อครับพี่น้องเพราะมันทั้งจับกองถ่ายทั้งยิ้มเฮ็ดครับพูดอ่ะถอดออกมาเบิ่งกันเด้อบาน1ดอกพุ่นน่ะเบิ่งขามันพี่น้องนี่มันธรรมดาเด้ปิดตะจอนพี่ดาโอ้โหสบลบเนี่ยกินใหม่ก่อนสวนของฮันว่ามันสวน3ดอกที่แท้มัน4 5มันได้อยู่นี่โอ้โหหมดกัดแผลเมื่อเช้านี่ไม่ไผ่บาดเก็บอยู่บ้านจำทองกับนาบ่าวมาเศร้าเลยไปเงินหนาไม่ไผ่แห้งเงินละ
ง่ามไม้ไผ่แห้งบาดมือเสียโอ้อันตรายได้หาเห็ดก็ได้ต้องได้ระมัดระวังครับพี่น้องเบิ่งความงามของดอกเห็ดเด้อพี่น้องนี่มันธรรมดาเด้เดี๋ยวพอน้อยวางกองจังไรกันเด้อละดึงสลามออกแถวๆนี้แหละครับหามันได้โอ้ยเสียหายหมดพี่น้องมองนั่งยวงหญ้านี่แหละโหเข้ากระแทกมันดึงหญ้าออกโอ้ยมันอยู่นี่ตัวนี้ซะเนาะกองไว้นี่ก่อนงาใหม่พี่ล่ะมันกำลังเฮือนใหม่ครับเสียมไปถือธรรมดาละมันอยู่หกมีเห็ดไหมพี่น้องมีแต่เห็ดเด็กครับโอ้ดอกงามเลยว่ะเป็นจีเป็นจีอยู่พี่น้องเลยพุ่นะกองไว้นี่ก่อนเด้อแล้วมันนี่แม่นโอ้ยวกงามไหมล่ะโทษได้หลายปียังแม่นหนึ่งสองสามจุดนี่ดอกใหญ่อยู่พุ่นครับพี่น้องเผื่อเวอร์อยู่อยู่หกจังหน่อยครับฮักฮักก็มีเป็นเพิร์ดเป็นร่างงามคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวเราปืดหญ้าแถวนี้อีกเบิ่งกันเด้อครับหาได้อีกครับแต่ก็ยังสงสัยจุดนี้อยู่ได้วางยาโอ้นี่นี่แม่นดีตัวนี้ต่อมองดินสายนี่แหละพี่น้องเพราะว่านำยันที่สุดอยู่เดี๋ยวจีมตรงนี้กันเด้อนี่โอ้มือไปสูนบัดฮักซ้ำโอ้โหเห็ดทั้งเบิด 3-4 ดอกดอกเห็ดห้ามพี่น้อยพูดอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องดอกเห็ดมาเอาไปเอามาแล้วได้แกงอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเปิดหญ้าก่อนเด้อครับบาดนี้เจออีกแล้วครับพี่น้องพี่ล่ะต่อๆมังเก่านี่ละดึงหญ้าออกเห็นเสยพุ่นน่ะอยู่ต่ำๆก็แม่นเด้ครับมีแต่ดอกงามๆดีตัวมื้อนี้กองไว้นี่ก่อนครับโอ้เดี๋ยวเราถือเสียมดอกนี้ฮักไว้นี่ก่อน2 3โอ้ยดอกเห็ดแม่งามบ่ครับพี่น้องมาเก็บน้ำพอน้อยเด้อจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับเก็บเห็ดน้ำเดียวครับน้ำกันครับภาษาพุทไทยว่าน้ำเดียว4-5ดอกครับจุดนี้เป็นตะไดได้แถวนี้แต่ก็ห้อยเพิ่นหาโคมเป็นเตะๆอยู่ได้ไหมครับทางไหนมุนๆอยู่เพิ่นกระได้พอสมควรเนี่ยสงสัยซุกนี้มันละเงินใหม่อุ๊ยดอกนึงพี่นะครับเห็นแล้วมองไปลึกๆเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวจีมเอาก่อนเด้อครับบาดพี่ครับพี่น้องในเข้ามาก็เจออีกครับสุดแต่เวลาก็ค้ำลงค้ำลงท่วมดังเห็นหงล่ะเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อ2ดอกปักงามอยู่จุดนี้ก็ได้นี่ยิ้มได้แล้วได้ครับอย่างงามเลยวันเห็นอยู่ดอนเลยลองอย่าเลี้ยวไปพลาดผิดสายตาเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องอู้นี่มันกำลังเป็นน้ำขึ้นมานี่นะนี่นะครับพี่น้องมันกำลังเกิดนี่โอ้โหก็แล้วจะเอาเลยละยิ้มไปถือทางไหมโอ้ดอกเห็ดงามแต่พี่น้อง
นี่เดี๋ยวแมนบอกโอ้นี่ก็แมนครับเดี๋ยวเก็บเอามาไว้กันเดี๋ยวมาแล้วได้ติ๋งคุณน่ะนี่ได้มดปลาเลือดหรอครับพี่น้องไปเอ็ดเสื้อนำเสื้อเห็ดโอ้แถวนี้นะมันน่าจะเกิดดีสิเลยล่ะมังยาสูนตับตับอยู่ให้ได้ดอกหนึ่งโอ้ฝุ่นกันกำลังหึนครับพี่น้องโอ้มองเพิ่นหามือเศร้าเมื่อกี้นี่กำลังหึนครับนี่เพิ่นกวาดเปิดตองไว้นี่เพิ่นนั่งฮักก็มีครับเดี๋ยวนี้กำลังหึนครับพี่น้องนี่นะเดี๋ยวเราจี้หมอกันเด้อครับมันอยู่แคบครับเจออีกแล้วพี่น้อง 2-3 ดอกครับนี่กำลังเงินครับที่แรกพ่อน้อยกับเบิ่งอย่าได้จุดนี่ตอนมาหอดที่แรกแต่ว่ามีเห็นครับมันเพิ่งเงินเลยนี่ค้ำมาแล้วมันเริ่มดันเงินเบิ่งห้อยขี้ดินโอมยังซุ่มๆอย่างโอ้มันดันเงินใหม่ๆปุ๊ดอ่ะอุ้ยดอกเห็ดนะพี่น้องปิดอกนึงครับดอกบักใหญ่ได้นี่ก็ได้ดินจะแน่นจักหน่อยครับตัวนี้มีได้บ่แถวนี้ถ้าได้ซอกแสกหาแถวนี้ล่ะพี่น้องค่ำละเปิดไฟกล้องซิได้ครับนี่6โมงกว่าจะเฮาทุ่มแล้วครับ3ดอกครับจุดเดี๋ยวหาบางอีกคนเด้อพี่น้องเลยพี่น้องออกมาหาเห็ดคือเดียวได้ป๊าดคือได้ดอกงามเต้เบิ่งดูดูละคือพี่น้องเบิ่งป๊าดถูกมันดอกตูมใหญ่พี่น้องมันมะนาวเฮาเอาดอลเลอร์นี่น่าอีดูมพุ่นละโอ้ยสุดยอดละนี่เด้เบิ่งดูใหญ่ก็ได้ก็ได้อ๋อคือดอกใหญ่อยู่บนนั้นขออันเฮาบ่ดอกน้อยเฮ้ยก็มีน้อยเด้นั่นโอ้แค่นี้หายังมีหานะครับเออนี่เห็นกันที่แรกหาอยู่จุดนี้เด้แถวแถวนี้แหละทีนี้ก็เลยห้ามของมานี่ละเห็นห้อยเขาปืดดอกก็เลยนำมานี่นำหาเบิ่งดูนี่ห้ามมันได้หาน้ำเดียวมันจะมืดละจนว่าจะมืดแล้วห้อยมีได้เอามาเบ็ดมาซ้ำพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดคือเดียวครับเอารอดล่วงรอเบิ่งห้ามันแมนค้ำแล้วพี่น้องค้ำแล้วเป็นแห่งเห็นพี่นะสองดอกปักงามครับพี่น้องสองดอกอีดีปะอีดีหมู่มันปะแถวแถวนี้เอาก่อนเด้อคำก็เอาสักก่อนละเห็นละสองดอกบักงามครับจุดนี้ยูเลาะเก่านี่แหละครับอ๋อต่อเนื่องเดี๋ยวมาเ นี่ยโอ้ไอ้ละฝุ่นนะครับแล้วมันเปิดป่าเปิดแล้วมันเป็นขี้ฝุ่นลงมาตามป่าไม้นะครับไปเถอะไอ้ทางนี้ก็เห็นอยู่ได้ครับบางอย่างแต่ว่าก็มีท่านได้เปิดเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อเดี๋ยวงอให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะคือขนาดนี้ก็ง่ายไหมเนาะพี่น้องเป็นบ่ครับใหม่ๆจุ๋มๆเลยเด้กำลังเริ่มออกครับพี่น้องโอ้4 5 6 7 8อยู่เด้จุดนี้ก็ได้เดี๋ยวขี้เหงื่อก่อนครับถึงยันขี้เช็ดงอดเอ้าฝนกระตกพอฝนบานเฮ็ดก็เห็นพอเฮ็ดเนาะเอาลงไปตกมีแห้งแล้วครับเนี่ยปลอกปอกแปกยินเสียงฝนบ่ครับพี่น้องเร่งไฟจักหน่อยกันค่ำมาแล้วมันมืดครับตรงนี้ดอกมีงามไปเลยครับแต่ก็ใส่ได้ว่ามันอยู่ดินจะแน่นแน่นี่เติมแต่ดอกนี้ละก่อนของไว้นี่ก่อนโอ้เจอพี่น้องมาเก็บนำเด้ครับมันในอารมณ์ทะเลครับเก็บเห็ดนี่พอน้อยมากขนาดมีความรู้สึกว่าดีใจไปเก็บยิ่งมันพุ่นนะ
ี่แต่ดอกงามๆบางเด้อก็ยังกองไปจักเซิงมีเซิงเนาะพี่น้องฟ้าๆเนี่ยมันจะค้ำครับจะมืดปุ๊ดอ่ะโอ้ยเอาถุงก่อนเปิดหาอีกก็เด้อครับพี่น้องถ้ามันได้หมูมันเฮือนไปแถวป่าหญ้าแถวนี้มันหกครับโอ้ยนี่ได้อีดีตัวนี้ปิ๊ดๆๆโอ้ยมาอยู่พี่ครับพี่น้องพูดอ่ะเห็นบ่ครับ4-5ดอกจุดนี้ก็ได้ว้าวมันเป็นตะไดปงไว้นี่กันเด้อโอ้ซ้อนเข้าไปในพุทธก็มีอีกแล้วได้ปงกล้องไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องบ้านนี่แล้วยังมาเก็บต่อครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องเบิ่งจุดนี้ก่อนค้ำครับนี่มีแต่เห็ดเลยครับนี่ตะเปาะแต่แปะอย่างนี้มีแต่เห็ดเลยครับนี่พอน้อยซีถือบ่ล่ะโอ้ถืออยู่แล้วครับจีมเด้อครับบ้านนี้จีมเพิ่นเบิ่งพร้อมนี่ก็แม่นโอ้แม่นคือเดียวตัวนี้แม่นเห็ดพี่น้องเห็ดอันแล้วนี้ก็งามเด้อครับอย่าไปทันให้มันบานครับบานแล้วมันมีงามไปเลยครับคันพ่อจุ่มๆเอาโลดครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะโอ้ไปแต่จังมันแต่กองไว้นี่ก่อนเถอะ ก่อนละค่ำครับก่อนละมืดจีมาพี่น้องเบิ่งอีกจังหน่อยก่อนโอ้ยนี่ก็เฮ็ดดิ่นี่โอ้ยดอกเฮ็ดไหมงามบ่ครับพี่น้องนี่สูนแห้งมีอะไรตัวนี้เฮ็ดทั้งเบิดอยู่เด้อนี่อูดะโอ้มันอยู่ด้มีทันได้พ้นขี้ดินก็มีครับพี่น้องกองไว้ทางรุ่มเด้อเว้ยแล้วสวนเฮือนไปถึงพี่ดาดอกเห็ดมีแต่งามๆนี่โอ้นี่กายดอกนี่โอ้นี่บ่เขาว่าสาวเห็ดฮะคันเฮามีเอาเพิ่นก็ละมาพบอยู่ครับนี่ล่ะดอกก็ดีงามแล้วนี่ตัวนี้หวานครับพี่น้องกองนี้สนะโอ้นี่ครับโพงปุตรงที่มันเป็นเสื้อเลยก็เอาสักก่อนเทาะห้อยยิ้มเขาโพงแล้วเป็นไงมีเงินพี่น้องเอ้ยบ้านโอ้มันเป็นห่าไหมแบตก็จะเบิดพอดีครับพี่น้องยังอยู่พอ 10% บ่เนี่ยเดี๋ยวเฮาพอน้อยเก็บต่อก่อนเด้อครับแบตเหลือนิดเดียวจะเบิดแล้วครับครับมาฮอดบ้านแล้วเด้ครับพี่น้องสวัสดีค่ะเบิ่งผลงานสวัสดีด้วยพี่น้องเบิ่งผลงานแม่ปางบัดแม่ปางเอ้าเทลงให้พี่น้องเบิ่งเลยเท่ายกก้นเทจูอาคูอาคูโจกตรงคุณพี่น้องมีดอกบานแค่2ดอกได้ครับนัดนี่ไม่ธรรมดาเลยสวยงามขนาดเลยพี่น้องพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องบ้างแม่สอนพี่น้องดอกเห็ดนัดนี่สวยงามขนาดเลยโอ้ลมฟ้าลมฝนพี่น้องฟ้าแลบปื้อปื้อโอ้อันโหหน้าเป็ดกับลูกสาวเพิ่นเต็มกระหยังเพิ่นเด้พี่น้องมันมะนาวเรากับมาเท่ากันเพิ่นก็ได้มาตามสายทางลมมาเหรอพี่น้องลมมาแล้วเอ้าครับเลือดเธอเท่าแล้วพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออกไปหาเฮ็ดแรงนี่ครับผมกับแม่ปางเป็นผู้ที่ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะตื้อคือดวงเลยจับกล้องเถอะแม่ปางขอบคุณพี่น้องก่อนนึ่งข้าวซุกเราบ่เท่าคุณซุกเราเด้เตาเฮิงสลืออยู่
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวถึงไปเก็บผ้าไปเก็บใหม่ถ้าเป็นอ้าวขูดขามันได้เท่าบาทนี่